ฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์ครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะโอ้ยเดี๋ยวภาคนี้สารลูกตาเล่นนิดนึงฮะเดี๋ยวภาคนี้ฮะเราจะมาอัปเดตเกาะของเรานิดนึงฮะแล้วพารู้จักกับไอ้เจ้านี่ฮะเห็นป่ะฮะคืออะไรเนี่ยไอ้โหนดพวกนี้มันคืออะไรเนี่ยปกติแล้วเนี่ยฮะเวลาเราใช้เนี่ยฮะเราจะใช้แค่นี้ใช่ไหมฮะ transfer node ใช่ไหมฮะซึ่งก็จะมี transfer node 2ชนิดนั่นก็คือ transfer node item กับ transfer node fluid นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบของเหลวอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกไอเทมนะฮะอ้าวแล้วไอ้นี่คืออะไรล่ะเห็นป่ะฮะสีมันดูสวยงามด้วยนะแบบสีฟ้าสีเขียวเลยประมาณนี้ใช่ไหมฮะ retrieval node นะฮะมันคืออะไรฮะถ้าแปลศัพท์นะฮะก็คือแปลว่าการเอากลับคืนอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งหลักการมันจะเป็นแบบนี้ครับผมพูดโดยเบื้องต้นนิดนึงฮะเดี๋ยวก็คือเหมือนแบบไอ้เจ้าโหนดอันนี้เนี่ยฮะมันจะวิ่งไปตามท่อวิ่งไปตามท่อวิ่งไปตามท่อวิ่งใช่ป่ะฮะวิ่งไปตามท่อแล้วถ้าเกิดสมมติมันแบบวิ่งมาท่อนี้ปุ๊บดูดของได้ไหมโอเคถ้ามีของปุ๊บมันก็จะดูดเข้าไปแล้วมันจะวิ่งต่อมาอีกมีของไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมีของมันก็จะดูดเข้าไปมันก็คือมันแบบวิ่งดูด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 อย่างเงี้ยมันจะสบายกว่าก่อนหน้านี้คือผมใช้เป็นไอ้นั่นใช่ไหมทันเฟอร์โหนดไอเทมคือมันแบบทุกอันเนี่ยจะต้องแปะทันเฟอร์โหนดไอเทมใช่ไหมฮะก็คือไอ้สีฟ้าเนี่ยทันเฟอร์โหนดนั่นแหละฮะก็คือเราต้องแปะทุกอันแปะแล้วคิดสภาพดีให้เกิดสมมติเรามีฟาร์มแกะอะไรฟาร์มไก่เยอะขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องแปะมันแบบตัวทันเฟอร์โหนดเยอะใช่ไหมฮะปึ๊ดซึ่งมันจะเป็นอะไรที่แบบมันจะสิ้นเปลืองทรัพยากรเกินไปอะไรอย่างงี้นะฮะส่วนไอ้เจ้านี่มันคราฟเป็นไงฮะคือเห็นป่ะฮะมันก็จะเหมือนแบบทําหน้าที่คล้ายๆกับทันเฟอร์โหนดก็คือลักษณะคล้ายอย่างงี้แต่ว่าเห็นป่ะฮะสูตรในการคราฟนั้นก็จะมีเค้าเรียกว่ามีค่าใช้จ่ายที่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะฮะก็จะมีแบบพวก Ender Pearl คือถ้าสมมุติเราเล่นตอนช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ลำบากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจไหม1อันเนี่ยมันสามารถเหมือนแบบอันนี้ก็มาดูดไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำงานได้แบบสบายใช่ป่ะมันก็แบบถ้าดูพิกัดเป็นอะไรเงี้ย -1 -2 -3 ไอ้ที่ -1 -2 -3 เนี่ยก็คือมันแบบดูดตรงนี้นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูการดูดของมันฮะตอนนี้คือไอเทมมันไม่ค่อยมีอะนะก็เนี่ยวิ่งไปดูดไปอะไรเงี้ยช่องที่21เจอโซแซนช่อง22เจอไข่อะไรเงี้ยคือมันจะแบบเป็นอะไรที่แบบสะดวกสบายมากฮะโอเคฮะเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงครับว่ามันแตกต่างกันยังไงเพราะบางคนไม่เข้าใจจริงๆโอเคฮะเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าทรานเฟอร์โหนดออกมาทรานเฟอร์ไอ้นี่ออกมาอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคแล้วก็จะมีไอ้เจ้าทีบเนี่ยแป๊บนึงนะฮะโอเคอะคือครับทีมันก็ได้2อันนะโอเคเรามาเริ่มจากที่มันเป็นเรียกว่าไอเทมก่อนแล้วกันฮะเนื่องจากว่าไอเทมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ควบคุมง่ายอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคเราเอาเชสมาโอเคฮะเราเอาทรานสเฟอร์ไพป์มาฮะสายที่สั้นๆง่ายๆฮะโอเคฮะเอาคอปเปอร์สโตนมาแล้วกัน1 2 3 4โอเคฮะเราจะวางกล่องสมบูรณ์นะฮะผมวางกล่องในลักษณะคล้ายๆอย่างงี้นะฮะโอเคฮะแล้วผมวางกล่องอย่างงี้โอเคฮะเราแปะถ้าเราเอาของใส่เข้าไปเนี่ยโอเคฮะมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกต้องไหมฮะโอเคฮะถ้าสมมุติเราเอาทรานสเฟอร์โหนดไอเทมเข้าไปเนี่ยก็คือมันจะปั๊มของออกจากกล่องนี้เข้าใจไหมฮะแล้วมันก็จะวิ่งไปตามท่อว่าแบบเฮ้ยเอาของยัดใส่กล่องไหนได้บ้างซึ่งมันจะยัดของใส่กล่องที่ใกล้ที่สุดคือเหมือนแบบมาก็โอเควิ่งมาอันนี้ปุ๊บเก็บของได้ไหมเฮ้ยเก็บของได้ปุ๊บมันก็จะเก็บของไปในนี้ให้หมดเลยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นกล่องพวกเนี้ยจะไม่มีอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้คือทรานสเฟอร์โหนดไอเทมอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติทุบก่อนโอเคทุบเราไม่ไว้ใจเจ้าเนี่ยแป๊บนึงนะซุปพรีเมียมใช้นี่แล้วกันทุบช้าหน่อยโอเคฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติเราวางต่อท่อมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วแบ่งซ้ายขวาอย่างนี้มันจะไปด้านไหนฮะคำตอบฮะมันจะสุ่มฮะโอเคฮะมันก็จะสุ่มใช่ไหมบางครั้งก็อาจจะแบบวิ่งไปซ้ายบ้างอะไรอย่างนี้บางครั้งก็วิ่งมาขวาบ้างอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้มันวิ่งไปซ้ายยันเลยเนี่ยตอนนี้อ้าวพี่ความเสมอภาคอยู่ไหนเนี่ยความเสมอภาคหน่อยโอ้โหวิ่งมากล่องซ้ายยันเลยคือจริงๆอ่ะมันจะสุ่มนะฮะทำไมพี่ครับพี่มีความเสมอภาคหน่อยไม่ได้หรือยังไงเนี่ยฮะอ้าวหมดเลยความเสมอภาคอยู่ที่ไหนไม่มีหรือว่าท่อมันไม่เท่ากันมันก็เท่ากันก็เขาเรียกว่าแล้วแต่อารมณ์คอมอะฮะเฮ้ยโอเคมาแล้วความเสมอภาคเริ่มมาแล้วแต่อันเนี้ยมันได้ไปเกือบ3ชุดแล้วลูกไอ้นี่ได้มาเท่าไหร่29อัน
นั่นแหละฮะแต่ตามทฤษฎีคือมันจะสุ่มอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคทุบเก็บไปทุบเก็บไปแล้วต่อไปฮะปึ๊บโอเคฮะปั๊บเอ้ยอันนี้อย่างนี้ไม่ได้ต้องเว้นนิดนึงโอเคฮะเอาแปะอย่างนี้แปะอย่างนี้อะไรอย่างนี้ฮะโอเคเราเอาของใส่เข้าไปในนี้โอเคเอาของใส่เข้าไปในนี้ไอ้นี่2ใส่เข้าไปในนี้โอเคฮะเราทุบไอ้เจ้านี้ออกเราจะเปลี่ยนให้เป็นแบบสีเขียวแทนอะไรอย่างนี้นะฮะนั่นก็คือ retrieval นะฮะแบบไอเทมอะไรอย่างนี้แปะเข้าไปปุ๊บมันก็จะไล่มากล่องนี้ปุ๊บมีของดูดได้ไหมมีของดูดได้มันก็จะดูดและหลังจากนั้นพอมันดูดเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งมาช่องนี้ต่อมันก็จะดูดคือมันไม่ใช่แบบวิ่งมาช่องนี้แล้วมันก็จะดูดยันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปช่องถัดไปไม่ใช่ฮะมันมาช่องนี้ปุ๊บดูดก็แล้วแต่คือปกติมันก็แบบวิ่งไป1ครั้งเนี่ยฮะมันก็จะดูดได้แค่1ไอเทมถูกต้องมั้ยฮะพอ1ไอเทมดูด1ไอเทมเสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งมาช่องถัดไปอันนี้ดูดได้มั้ยอันนี้ไม่มีกล่องมันก็จะข้ามากล่องนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะดูดลักษณะคล้ายๆอย่างนี้คือมันจะดูดได้ทีละอันเข้าใจป่ะฮะแต่เกิดสมมุติเราอยากให้แบบมาถึงนี้ปุ๊บเฮ้ยอยากให้มันดูดสักสแต็กนึงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบยัดสแต็กอัปเกรดเข้าไปได้อะไรอย่างนี้คือพอมาถึงปุ๊บก็จะดูด64อันอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ากล่องแล้วก็มาช่องถัดไปคือโดยรวมแล้วเนี่ยฮะไอ้เจ้าโหนดอันนี้ฮะมันเหมาะกับอะไรฮะเหมาะสำหรับพวกตระกูลออโต้ฟาร์มอะไรสักอย่างอะไรประมาณเนี่ยที่ว่าแบบไอ้ของพวกเนี่ยมันผลิตของเอาไว้ให้เราแล้วใช่ไหมฮะเช่นเหมือนฟาร์มไก่เป็นต้นอะไรเงี้ยมันก็มีของให้เราแล้วใช่ไหมมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบดูดในณเวลานั้นใช่ไหมมันก็แบบค่อยๆดูดแบบดูดไปถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างอะไรประมาณเนี้ยแบบสโลไลฟ์แต่ว่าใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยฮะคือโดยส่วนตัวตอนแรกผมแบบโอ๊ยไม่ชอบทานเฟอร์โนดเลยมันแบบมันช้ามันกากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่คุณมาคิดสภาพอีกครั้งนึงนะฮะคือผมไปอ่านจรรยาบรรณของคนทำมอสไอ้เจ้าพวก Transfer Node Extra Utility 2เนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามทำให้มอสของเขาเนี่ยฮะแหลกน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นอู้มอส Extra Utility 2เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเราควรจะเลิกเล่นมุกนี้ได้แล้วโอเคฮะเพราะฉะนั้นฮะเราจะมาอัปเดตนิดนึงฮะนี่ฮะคือผมได้ติดตั้งมอสนึงคือผมจำชื่อมอสไม่ได้หรอกนะฮะแต่ว่าคำสั่งของมันคืออย่างนี้ฮะทับ profileใช่ไหมฮะ e คือเช็ค entity อะไรประมาณนี้1ก็คือให้เช็คแค่1วิฮะเราพิมพ์อย่างนี้ออกมาปุ๊บสิ่งที่ผลออกมามันก็คือเหมือนแบบเห็นป่ะฮะมันจะบอกหมดเลยว่าอะไรเป็นตัวแหลกอะไรอย่างนี้นะฮะเช่นเห็นป่ะลาวาเจน T3 นั่นก็คือเครื่องปั่นไฟลาวาเจเนเรเตอร์ของเรานั่นเองอะไรอย่างนี้เห็นป่ะฮะขอโทษแป๊บนึงนะอันนี้ single entity คือมันแบบว่าแค่อันเดียวอย่างเงี้ยตัวเดียวเนี่ยอะไรเป็นตัวแหลกที่สุดไอเนี่ยฟาร์มสเตชันผมเดาได้เลยฮะก็คือฟาร์มต้นไม้ของเรานั่นเองอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนอันนี้ก็คือแบบชนิดเอนทิตี้ทั้งหมดนะฮะก็คือมันแบบไอเทมอะไรภายในโลกของเราเนี่ยทำให้แหลกมากนะฮะเช่นเอนทิตี้ปลั๊กอันนี้นะฮะมันคืออะไรฮะนั่นก็คือไอฟาร์มไก่ของเรานั่นเองฮะเห็นป่ะฮะคือเนื่องจากว่าหลายของเราไอฟาร์มไก่ของเราเนี่ยฮะมันประกอบไปด้วยหลายอันใช่ไหมคือแบบโดยรวมแล้วเนี่ยมันทำให้แหลกอะไรอย่างนี้นะฮะก็อยู่ในแหลกระดับที่เป็นตัวที่ทำให้แหลก 13% อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคป่ะฮะส่วนไอ้ time per tick อันนี้คืออะไรฮะ time per tick ก็คือว่าใน1 tick Minecraft เนี่ยมันแบบมีการประมวลผลกี่ครั้งอะไรอย่างนี้แต่สังเกตตรงนี้นิดนึงฮะเอาป้ายนี้ออกก่อนก็ได้มันเอาชุดนี้ออกก่อนน่ารักเดี๋ยวมันเหมือนคนบ้าไม่รู้แบบใส่หมวกซันต้าแล้วก็ตาเป็นอย่างเงี้ยโอ้ชีวิตโอเคนี่เห็นป่ะฮะTransfer Holder นั่นก็คือไอตัว Transfer Node เมื่อกี้นะฮะก็เนื่องจากว่าฟาร์มลาวาของเราเนี่ยฮะมี Transfer Node เยอะถูกต้องไหมฮะเฮ้ยอันเนี้ยถือว่าลื่นนะก่อนอันเนี้ยเราใช้ท่อคอนดูอิตใช่ไหมถ้าใครได้ดูคลิปไปก่อนนั่นเนี่ยที่เจ้าพ่อแห่งลาวาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอันนั้นอ่ะท่อคอนดูอิตอ่ะใช้เป็นแบบท่อลาวาใช้เป็นท่อคอนดูอิตเอาอ่ะอันนั้นอ่ะจะเป็นแบบตัวที่แบบแหลกมากผมจำได้เลยว่าค่าแหลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณแบบอาจจะแบบ 40-50% ได้คือแบบมันกินไปหมดทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้นะฮะและตอนนี้ตัวที่แหลกที่สุดของเรานั่นก็คือ Transfer Holder ของเรานั่นเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะพยายามมาลดตัวเลขตรงนี้นะฮะคือสำหรับถ้าเราพิมพ์คำสั่งทับ TPS คือผมก็ลงระบบเพิ่มมาแหละหรือว่ามันมีอยู่แล้วไม่แน่ใจถ้าเราพิมพ์ทับ TPS สังเกตคือมันก็อยู่ประมาณ 90-20 อะไรประมาณนี้คือมันก็เป็นอะไรที่โอเคอยู่แล้วนะแต่อะไรที่เราสามารถพัฒนาให้ดีกว่านี้ได้เราก็จะทำนะฮะโอเคเราวาร์ปไปที่ตรงนู้นสักครู่อ้าวช้างบักอีกแล้ว no way โอเคฮะไอ้ระวาตรงนี้ไอ้เรียกเตอร์ตรงนี้ปล่อยไปฮะโอเคเดี๋ยวผมเซฟพิกัดตรงนี้แป๊บนึงปึ๊บ
โอเค add new ลาวา genera ลาวา generator อ่ะก็คือที่ปั๊มลาวาอะไรอย่างงี้โอเคเห็นมั้ยฮะเรามีทรานสเฟอร์โนดเยอะขนาดไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยฮะปริมาณเนี่ยมันเยอะมั้ยมันก็เยอะฮะแต่มันคือเกมเราก็ลื่นได้เข้าใจมั้ยแต่ว่าแบบเรามีไอ้นั่นน่ะลิทริวัลอะไรประมาณเนี้ยคือที่ดีกว่าเงี้ยคือเราสามารถแปะไว้แค่อันเดียวแล้วมันก็จะไล่ดูดทั้งหมดเลยอะไรประมาณเนี้ยใช่มั้ยแล้วแบบเราจะแบบทำหลายๆอันทำไมคือมันแบบอันเนี้ย1อันใช่มั้ย1อัน1หน้าที่เพราะฉะนั้น1อันเนี่ยมันจะต้องวิ่งแบกสังขารมาส่งลาวาตรงนี้แล้วมันมีหลายอันมากแต่ละอันก็ต้องแบกสังขารมาส่งลาวาเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนใหม่ฮะก็คือในแต่ละแถวเนี่ยจะมี1อัน1อัน1 1 1 1 1 1 1 1 1อันเท่านั้นอะไรอย่างงี้ประมาณ16หรือเปล่าไม่แน่ใจอารมณ์มันจะคล้ายๆกับอันเนี้ยฮะเวลาเราจะส่งงานใช่ไหมฮะเราก็จะส่งงานเราอะมาที่หัวแถวและหัวแถวก็รวบรวมแล้วส่งไปให้คุณครูมันก็จะสบายกว่าใช่ป่ะถ้าแบบต่างคนต่างส่งวิ่งเข้าไปห้องพักคุณครูหรือแบบวิ่งไปหาคุณครูแบบอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคนอะไรเงี้ยมันก็แบบมันจะใช้เวลามากใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เรารวบรวมผลงานอะไรสักอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยเอาไปเก็บเงี้ยมันจะทำงานได้รวดเร็วกว่าแล้วมีประสิทธิภาพกว่าน้อโอ้โหพูดดูหลักการมีดูดีโอเคเรามาเริ่มทุบกันเลยดีกว่าฮะแต่สำหรับตรงนี้เนี่ยฮะเราอาจจะไม่สามารถใช้เวนไมเนอร์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคเราเคลียร์ท่อตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้มันไปรวบรวมแถวตรงนู้นนะฮะโอเคฮะเราจะทุบตรงนี้ออกก่อนตึ๊บโอเคฮะทุบโอเคมันอาจจะมีความแลกนิดนึงฮะเพราะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรเยอะมากโอเคฮะเราเปิดแม่เหล็กนิดนึงชีวิตจะได้สบายโอเคฮะเราทุบตรงนี้ออกก่อนโอเคฮะทุบตรงนี้ทุบตรงนี้ด้วยโอเคตรงนี้โอเคฮะเดี๋ยวพอผมทุบท่อตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่กันอีกครั้งนึงแล้วกันนะเพราะว่าดูจากสังขารแล้วมันค่อนข้างแหลกมากเลยอ้าวโอเคเราทุบตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะแล้วเราต่อไปก็คือเราจะต้องมาทุบไอ้เจ้าพวกทรานสเฟอร์ไพป์พวกนี้นะฮะแต่เนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันเป็นทรานสเฟอร์ไพป์เหมือนกันคือถ้าเรากดตรง F3 เนี่ยฮะตัวเนี้ยจะเป็นทรานสเฟอร์โฮลเดอร์เหมือนกันชนิดเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือไอ้เจ้าเวนไมนิ่งหรือเวนไมเนอร์เนี่ยมันจะสามารถแบบขุดทางเชิงแบบเฉียงได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทุบตัวเนี้ยออกไปนิดหน่อยก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะเพื่อไม่ให้มันเชื่อมต่อกับตรงนี้เพราะถ้าเราแบบเริ่มขุดจากตัวเนี้ยไอเนี้ยมันจะหายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่มีปัญหาหรอกแต่พอดีแบบขี้เกียจมาใส่สปีดอัปเกรดใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราทุบตรงข้างหน้าไปโอเคอย่าตกใจครับมันเนี่ยแหละเวลาไอเทมโดนไฟเออร์วอเตอร์จะเป็นเงี้ยแหละเนี่ยไอ้น้ำไฟเนี่ยคือมันไม่ได้มีแสงอะไรเลยนะน้ำมันจะเป็นแบบสีน้ำตาลเงี้ยมันคล้ายๆกับน้ำโคลนไงก็ไม่รู้อะแต่คือมันเป็นน้ำไฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถามว่าน้ำไฟมันจะทำอะไรในสกายแฟคทอรี่ไม่มีผลฮะคือไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่เคยเหมือนไปอ่าน ไอ้เจ้าน้ำไฟเนี่ยมันน้ำไฟเออร์วอเตอร์มันของมอสอะไรนะของ Ender IO อะไรอย่างเงี้ยมันFirewater Interbike อ๋อใช้สำหรับไอ้นั่นไง Turbike ก็คือเครื่องปั่นไฟแบบปั่นๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นลมอะไรประมาณเนี้ยนะฮะไม่ใช่เป็นลมแบบไม่ได้กินข้าวนะไม่ถึงแบบเครื่องปั่นไฟตอนเนี้ยรีแอคของรีแอคเตอร์อะไรประมาณเนี้ยน่าจะใช่มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือใช้เป็นเชื้อเพลิงอะไรอย่างงี้เอาโอเคเราแป๊บนึงนะโอเคฮะเราทุบตรงนี้มันมีหลายช่องใช่แล้วคิดสภาพดิใช่ปะมันมีหลายช่องมากแล้วตอนที่ผมนั่งวางท่อคอนดูอิตอ่ะคือผมต้องมานั่งวางท่อทุกอันอะไรประมาณเนี้ยแล้วผมต้องมานั่งตั้งค่าซ้ายขวาแล้วแบบตลอดแนวอ่ะคิดสภาพดิผมจะใช้เวลากี่ชั่วโมงกดนานนะเฮ้ยลองมาทำดูฮะแล้วจะรู้ฮะโอเคฮะโอเคตัวนี้เราสามารถน่าจะทุบเวนไมเนอร์ได้แล้วล่ะกดโอเคทุบรึดโอเคใช้งานได้แล้วฮะโอเคเราก็ไล่ทุบไปอย่างเงี้ยสะดวกสบายชีวิตฮะข้อดีของการใช้เวนไมเนอร์อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามันจะทำให้ลื่นกว่าด้วยอะไรอย่างนี้ถ้าสมมติเราไล่ขุดดูนะพอเราขุดเห็นป่ะมันจะมีความแบบแหลกอะไรเงี้ยเห็นป่ะจอมันจะค้างไปชั่วขณะอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดเราใช้เวนไมเจ้าเข้ามาในตัวละถ้าเราใช้เวนไมนิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะโอเคนะครับผมสรุปมันชื่อเวนไมนิ่งหรือเวนไมเนอร์เนี่ยเครื่องมอดออปชั่นวีเวนไมเนอร์โอเคเวนไมเนอร์โอเคแล้วก็ไปเวนไมนิ่งก็เหมือนแบบไมนิ่งขุดเหมืองอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคแล้วเราทุบท่อไอ้เจ้านี้ให้หมดอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นเราทุบท่อนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่กันอีกครั้งนึงโอ้โห
โอเคฮะเราขูดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยฮะต่อไปฮะเราก็จะวางทรานสเฟอร์ไพป์ไปเลยอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคฮะเราเก็บของที่ไม่จำเป็นให้หมดนะฮะโอเคแล้วเราเอาทรานสเฟอร์ไพป์ออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ฮะเพราะว่าเราจะต้องวางมันเยอะมากนะฮะไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวทรานสเฟอร์ไพป์ออกมาโอเคฮะแล้วเราก็วางไปฮะวิธีวางง่ายๆก็คือผมมีเป็นสโตนทำสร้างโดยใช้สโตนบิกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเล็งตรงสโตนบิกได้อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคฮะแล้วมันก็จะวางท่อให้เราในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เห็นป่ะฮะถึงแม้ว่าบางครั้งท่อมันอาจจะแบบไม่ได้วางเลยทันทีคือมันแบบมันต้องรอแบบตัวเกมประมวลผลภาพก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็วางแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นอะไรที่สบายมากนะฮะแล้วก็เรายืนตรงท่อลบยืนตรงครูซิโบอะไรอย่างงี้นะฮะไอ้ตรงเตาหลอมหินอะไรเงี้ยแล้วเราก็วางยาวไปเลยอย่างนี้นะฮะสบายโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะว่ามันใช้เวลานานขนาดไหนอะไรประมาณเนี้ยแล้วอันนี้คือแบบแค่วางท่อเฉยๆนะแล้วสมัยก่อนผมแบบแค่วางท่อคอนดูอิตแล้วต้องมานั่งตั้งทีละช่องตั้งแบบนี้แล้วก็ด้านนี้โอ้โหแบบนานมากอะคิดสภาพดิคือตอนนั้นอะคือผมนึกไม่ออกไงแบบว่าแบบมันทำอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้นะโอเคผมว่ามอนเตอร์แป๊บหนึ่งโอเคปึ๊บโอเคเราแปะไฟแป๊บหนึ่งโอเคปิ้วโอเคเจ้านี้ด้วยปิ้วคิปเปอร์มันแอบเบลมากเลยอะพอแบบมีลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยโอเคพอมาลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยทำยังไงต่อนะฮะผมแนะนำให้ใช้เป็นควอนตัมสตอร์เรจควอนตัมลิควิดแทงแบบนี้นะฮะก็คือควอนตัมแทงอะไรประมาณนี้ที่ใช้เก็บของเหลวคือถามว่าทำไมถึงไม่ใช้แบบแทงทั่วไปอย่างนี้ล่ะเช่นแบบแทงของ Elder IO อะไรเงี้ยคือไอ้ของพวกนี้เนี่ยหรือใช้ไอ้พวกแบบเกตยาแทงเฮียอะไรประมาณเนี้ยเวลามันมีของเหลวภายในเนี่ยเช่นแบบฟูลิตแทงเงี้ยมันจะมีเค้าเรียกว่าแบบมันจะแสดงใช่มั้ยว่าแบบข้างในเนี่ยเป็นลาวาอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบมีพวกของเหลวแล้วมันก็จะแบบมีระดับขึ้นๆลงๆอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยฮะซึ่งไอ้เจ้าพวกเนี่ยฮะมันเป็นอะไรที่แหลกซึ่งไม่ควรใช้อะไรเงี้ยนะฮะก็คือควรใช้เป็นควอนตัมแทงเอาอะไรประมาณนี้เช่นแบบ QUANTUM อะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็นแบบบล็อกนิ่งๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่ามันทำงานอยู่หรือไม่ทำงานมันเก็บอะไรอยู่หรือไม่เก็บอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะเพราะว่าแบบรูปลักษณ์ภายนอกคือมันไม่มีอะไรขยับเลยยกเว้นเราจะคลิกขวาเพื่อดูของภายในอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ของอะไรของที่เก็บในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะที่ว่ามันแบบไม่มีอะไรแบบอัปเดตอะไรประมาณนี้นะแล้วเราควรจะใช้สิ่งที่มันเป็นสี่เหลี่ยมด้วยอะไรประมาณนี้ถ้าสมมุติเราดูนะแป๊บนึงนะลองดูซิ extra utility tank ดูแป๊บนึงนะมันมีแทงแบบเนี่ยDRUM ไหนลองดูซิ DRUM คือไอ้แบบเนี่ยมันก็ใช้งานได้ฮะมันก็สามารถเก็บได้นะฮะแต่ข้อเสียคือเห็นป่ะฮะมันเป็นรูปลักษณะแบบทรงกลมอะไรประมาณเนี้ย DRUM มันเป็นรูปแบบลักษณะทรงกลมแบบนี้ใช่ป่ะฮะซึ่งมันจะทำให้แบบการเรนเดอร์อะไรเงี้ยตัวเกมมันทำงานหนักเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้อะไรที่แบบธรรมดาที่สุดคือ Minecraft มันออกแบบมาให้เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ควรใช้สี่เหลี่ยมอะไรอย่างงี้นะฮะโอเค QUANTUM Quantum Tank อะไรอย่างงี้ผมเชื่อว่าไม่น่าจะพอเดี๋ยวผมสั่งทำเพิ่มนิดนึงฮะโอ้แย่โอเคควอนตัมแทงค์
ปึ๊บโอเคเราจะต้องใช้ reinforce สีอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่ะโอ้เราแปะไปก่อนแล้วกันดูว่าพอหรือไม่พอโอเคฮะโอเคแล้วเราต้องใช้ไอ้เจ้าโหนดไอ้นั่นด้วยแบบแป๊บนึงนะเราจะใช้แบบเป็น full lit อะไรอย่างนี้คือretrieval อ่านยากมากเลยมันจะมีแบบของเหลวกับแบบไอเทมเราเลือกใช้ถูกนะโอเคฮะเรากดมาอย่างนี้โอเคฮะเรายังไม่มีมั้ง lit retr โอเคฮะเรามีแล้ว2อันใช่ไหมฮะโอเค4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18โอเคเราทำมา18อันก่อนแล้วกันโอเคแล้วเราแปะเจ้าควอนตัมแท้งไปมุมนี้ฮะของทุกอันเลยคือรู้ฮะว่าควอนตัมแท้งเนี่ยมันเก็บของได้เยอะมากแต่เราก็จะมาใช้แค่นี้แหละนะฮะแก้ไขปัญหาความแหลกฮะเพื่อให้เกมเราสามารถเล่นกันได้อีกยั่งยืนกันต่อไปนะฮะโอเคฮะจะถึงตอนที่100ป่ะว่าไม่รู้นะไอ้เจ้า Sky Factory เนี่ยนะฮะเพราะว่าเราก็เล่นมากันอย่างก้าวไกลแล้วขาดเท่าไหร่เนี่ย1 2 3ขาด3อันนะฮะโอ้แย่จังเดี๋ยวเราค่อยทำเบื้องหลังแล้วตรงนี้ฮะเราก็แปะเข้าไปแปะเข้าไปเอ็มป่ะแปะแปะแปะโอเคแปะแปะตรงนี้แปะ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 ให้ครบฮะก็แล้วพอเราเริ่มแปะปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะฮะมันก็จะเริ่มค่อยๆดูดไปอย่างช้าๆอะไรอย่างงี้เห็นป่ะฮะมันก็จะเริ่มดูดไปแต่เห็นป่ะฮะสังเกตอะไรไหมฮะเห็นป่ะฮะมันจะดูดทีเนี่ยมันจะดูดแค่ทีละ200มิลลิบัคเก็ตเท่านั้นหรือ MB อะไรประมาณนี้อ้าวตรงนี้ท่อขาดนี่วะ มันจะดูดทีละ MB บัคเก็ตเท่านั้นอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งมันเค้าเรียกว่าแบบคือเข้าใจมั้ยแทนที่แบบพอมันไปครั้งนึงปุ๊บแทนที่มันจะดูดไปเลยแบบ 1,000 MB อะไรประมาณเนี้ยเห็นป่ะฮะมันดูดแค่ทีละนี้แค่ทีละแบบ100เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะอัปเดตเราจะอัปเกรดมานะฮะเราจะใส่สแต็กอัปเกรดเข้าไปอะไรอย่างนี้เพื่อที่ว่าแบบพอมันผ่านไปช่องนึงปุ๊บมันจะได้ดูด 1,000 เลยอะไรอย่างนี้นะฮะคือไอ้เจ้าถังเนี่ยมันเก็บได้ 4,000 ใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาสแต็กอัปเกรดยัดใส่ให้มันด้วยโอเคสแต็กอัปเกรดยัดใส่ให้มันอ่ะสั่งทำปุ๊บนะฮะแล้วเราเอาสปีดอัปเกรดใส่ให้มันด้วยนิดนึงเพราะผมเชื่อว่ามันเร็วไม่พอหรอกนะฮะโอเคเราสปีดอัปเกรดเดี๋ยวผมไปทำไอ้เจ้าควอนตัมแทงเพิ่มสักครู่ฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่กันอีกรอบนึงโอเคสักครู่นะเราทำควอนตัมแทงจะเสร็จแล้วโอเคเราสั่งให้มันทำ36อันเฮ้ยพี่ครับเร็วๆหน่อยสิครับพี่ครับโอเคจริงๆมันก็พอแล้วอะนะควอนตัมแทงปึ๊บเดี๋ยวควอนตัมแทงไม่ใช่เดี๋ยวทำผิดอันนี้ร้องไห้ตายเลยโอเคฮะเอาอันนี้เข้ามาโอเคปึ๊บ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 อ่ะออฟซิเดียนเชสเร็วๆหน่อยเร็วครับเร็วๆหน่อยชาวบ้านชาวเมืองก็รอกันอยู่โอเค3 4อ่ะครบแล้วนะโอเคยอดเยี่ยมโอเคฮะเราทำมา10อันโอเคเราคือทำไว้ก่อนฮะผมเชื่อว่าอนาคตเราอาจจะได้ใช้อีกอะไรอย่างงี้เพราะถ้าอนาคตเราอาจจะต้องแบบเก็บไฟเออร์วอเตอร์หรืออะไรอย่างงี้นะฮะโอเค9 8ปึ๊บโอเคแล้วเราก็แปะ relative node เข้าไปปึ๊บอ้าวไม่พอซะงั้นกลายเป็นไมเคิลเลยอ้าวตึนๆๆ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 โอเคเรามีสแต็กอัปเกรดแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวถ้าสแต็กอัปเกรดพอมั้ยเนี่ยเอามาก่อนสแต็กโอเคฮะแล้วคุณเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีดูฮะว่ามันทำงานทันไหมหรือทำงานไม่ทันฮะมีวิธีการดูง่ายๆฮะคือไม่ต้องแบบปล่อยให้มันแบบทดลองแบบให้มันวิ่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นอันเนี้ยเราอยากรู้ใช่ไหมว่าแบบมันทำงานทันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราอาจจะแบบเราต้องแบบคงบางคนอาจจะแบบก็พี่ก็ลองรอทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยถ้าละวานนี้มันไม่มีอะไรเงี้ยมันก็คือทำงานทันคือไม่ต้องลำบากขนาดนั้นก็ได้ฮะโอเคอันดับแรกเราแปะยัดสแต็กอัปเกรดเข้าไปก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคป่ะแล้วเราเอาสปีดอัปเกรดยัดเข้ามาให้เต็มเลยแล้วให้มันดูดลาวาออกให้หมดในนี้เลยโอเคฮะให้หมดเลยแล้วจากนั้นเราดูในนี้โอเคมันเหลือแค่16แล้วใช่ไหมฮะโอเคฮะเราลองสปีดอัปเกรดใส่เข้าไป1อันดูซิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือมันจะวิ่งไปรอบๆนึงวิ่งไปปึ๊บพอถึงสุดซอยปึ๊บมันก็จะกลับมาวิ่งใหม่อะไรอย่างนี้ลองดูสิฮะว่ามันจะถึง 1,000 แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มีแอปถึง 1,000 นิดนึงถ้าสมมุติมันวิ่งเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยแล้วมันวิ่งเนี่ยแล้วมันถึง 1,000 ตลอดแสดงว่าไอ้เจ้าท่อเนี่ยมันทำงานไม่ทันเราก็ต้องเอาสปีดอัปเกรดเนี่ยใส่ให้มันไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคไหนลองดูสิอันนี้ทำงานทันไหมตัวเลขคงที่แล้วเห็นป่ะฮะถ้ามันตัวเลขคงที่แล้วก็คือทุกๆเตาเนี่ย
ทำงานทันอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคฮะยอดเยี่ยมฮะเราอันนี้สแต็กอัปเกรดใส่เข้ามา1อันแล้วไอ้นี่ใส่1อันโอเคฮะลองดูซิเราใส่เข้าไปให้ทุกอันก่อนสั่งให้มันดูดออกจากเตาให้หมดก่อนอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมไอ้เนี่ยเวลามันวิ่งดูดเนี่ยมันมีแค่ด้านเดียวใช่ป่ะฮะแต่อันเนี้ยมันต้องดูดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะอันเนี้ยจะทำงานหนักหน่อยนะฮะโอเคฮะรู้สึกมันจะเริ่มคงที่แล้วมั้งรู้สึกโอเคคงที่แล้วนะฮะทำไมมันมีแบบ 1,000 แหลมๆมาด้วยเนาะโอเคผมว่าโอเคแล้วแหละเราใส่สปีดอัปเกรดใส่ไว้แค่1อันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเราลองทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งให้มันวิ่งครบรอบนึงตรงนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติในเนี้ยมันไม่ถึง 1,000 คือโอเคนะฮะโอเคฮะตอนนี้เห็นป่ะฮะตัวเลขคงที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสปีดอัปเกรด1อันเนี่ยใช้งานได้คือบางคนอาจจะถามพี่ทำไมพี่ไม่ยัดสปีดอัปเกรดไปเยอะๆเลยล่ะมันจะได้แบบทำงานเร็วๆแบบมีประสิทธิภาพคือการที่เราใส่สปีดอัปเกรดมากเกินความจำเป็นอันดับแรกเลยมันจะเปลืองค่า GP อะไรอย่างนี้นะฮะด้านล่างหน้าจอเห็นป่ะ Power Drain อะไรเงี้ยประเด็นที่2คือมันจะทำให้เกมเราแลกนะฮะเพราะฉะนั้นเราพยายามทำให้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยทำงานอย่างช้าที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดโอเคสรุปนะก็คือ Stack Upgrade 1อันแล้วก็ Speed Upgrade 1อันมันก็จะสามารถทำงานทันโอเคฮะยอดเยี่ยมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่นี่เข้าไป1อันไอ้นี่ใส่เข้าไป1อันโอเคไอ้นี่ใส่เข้าไป1อันไอ้นี่อีก1อันทุกๆอันเราจะทำตามอย่างนี้หมดโอเคฮะเรามีข้อมูลแล้วโอเคใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันมีอัปเกรดแค่นี้แหละฮะมันไม่มีอัปเกรดอย่างอื่นหรอกเนี่ยมันมี อะไรนะอันนี้ของอะไรนะ add extra ใช่ไหมฮะแล้วก็อัปเกรดเนี่ยฮะอัปเกรดมีแค่นี้ฮะก็คือมีอัปเกรด mining อันนี้ไม่เกี่ยวกันโอเคแล้วก็มี speed อัปเกรดแล้ว stack อัปเกรดเท่านั้นดูรวมแล้วก็คือจะสามารถใส่ได้ทั้งหมด3ชนิดอะไรอย่างนี้นะฮะแต่เห็นป่ะดู transfer node ดูมันใส่มันมีอัปเกรดได้กี่อัน1 2 3 4 5 6มันจะมีอัปเกรดอะไรเยอะขนาดนั้นโอ้โหคนทำมอดนี่นายแบบอัปกะให้แบบอัปเกรดตั้งแต่แบบล่วงหน้าเลยไงไม่รู้คือแบบทำช่องอัปเกรดไว้แบบให้ใส่ซะแบบเยอะเหลือเกินยังไม่เสร็จฮะใส่ตรงนี้ยังไม่เสร็จฮะเราต้องทำให้มันปั๊มไปที่เจ้าตรงนู้นด้วยเช่นกันอะไรอย่างนี้แล้วบางคนถามเอ้าพี่แล้วพี่จะใช้อะไรปั๊มฮะคำตอบฮะเราจะใช้เป็นท่อคอนดูอิตฮะเอ้าพี่ไหนพี่ถึงบอกว่าไหนพี่บอกว่าไม่ใช้ท่อคอนดูอิตไงมันแหลกคือท่อคอนดูอิตเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกไปแล้วฮะท่อคอนดูอิตเนี่ยฮะมันจะมีประสิทธิภาพในกรณีก็คือเวลามันเดินทางไกลๆแล้วเราต้องแบบเขาเรียกว่าแบบต้นทางกับปลายทางอ่ะมีไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเช่นนะป่ะต้นทางมีเท่าไหร่ฮะ1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะประมาณ16 17อันละกันอะไรอย่างงี้นะฮะ16 7 8 18อันละกันอะไรอย่างงี้โอเค18อันแล้วปลายทางมีเท่าไหร่มีอันเดียวใช่มั้ยฮะโอ้ยแค่18อันมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกฮะอย่างก่อนหน้านี้ดิเห็นป่ะท่อคอนดูอิตเนี่ยตลอดทางเลยแบบโอ้ยไม่ไหวหรอกนะฮะแล้วเราจะใช้เป็นท่อคอนดูอิตแบบ Ender ด้วยอะไรอย่างงี้นะ Ender Fluid นั่นก็หมายความว่าไงฮะคือไอ้เจ้าท่อนี้เนี่ยฮะมันจะไม่เก็บพวกของเหลือเอาไว้ในท่อคือพอมันดูดปุ๊บพอมันดูดเสร็จปุ๊บมันจะไปแบบไปทางเลยทันทีอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะแบบไม่มีความแหลกคือถ้าเราใช้แบบท่อคอนดูอิตแบบเนี้ยแบบ Fluid อะไรอย่างเงี้ยฮะ Fluid กับ Pressurized อะไรอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่ามันจะเอาของเหลวเนี่ยเก็บไว้ในท่อด้วยซึ่งเหมือนแบบมันจะทำหน้าที่คล้ายๆกับฮอปเปอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันจะแหลกอะไรอย่างนี้คือมันแบบในท่อมันก็ต้องส่งของไปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะแต่เนี่ยคือแบบพอดูดปุ๊บมันจะส่งถึงปลายทางเลยมันจะลื่นนะฮะโอเคเมื่อกี้เราทำถึงไหนแล้ววะอ๋อเราจะใส่สปีดอัปเกรดเราใส่ถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคเราใส่ถึงนี่แล้วเราใส่ถึงนี่แล้วโอเคเมื่อไหร่คุยเป็นไงล่ะเกือบลืมไหมล่ะโอเคฮะเราใส่นี่เข้าไปปุ๊บโอเคแค่นี้แหละฮะมันก็จะทำงานทันแล้วนะฮะเยี่ยมมากโอเคฮะเดี๋ยวเราสั่งให้มันทำเจ้า Ender Conduit เลยแล้วกันนะฮะเราจะได้มาแปะข้างบนนี้นะฮะโอเค Ender Conduit จริงๆเราก็สั่งผ่านทางนี้ก็ได้นี่หว่าโอเคฮะ Ender Conduit นะฮะโอเคเอามาเท่าไหร่ฮะเอามาสักคือผมก็รู้แหละว่ามันมากไปเราสั่งทำไปก่อนนะเพราะอนาคตเราก็อาจจะใช้แหละมั้งคือไอ้ท่อ Conduit เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าห้ามใช้นะฮะแต่ก็คือให้ดูสถานการณ์การใช้งานด้วยนะฮะว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมนะฮะคือผมก็พูดไปแล้วล่ะนะฮะอะไรที่แบบต้องการแบบต้องการดึงของเหลวจากต้นทางสู่ปลายทางอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วมันมีระยะไกลอะไรเงี้ย Ender Con ไอ้พวกท่อคอนดูอิตอะไรเงี้ยไม่ใช่พวกท่อ Ender Conduit มันจะเหมาะสมมากฮะ Ender Fluid Conduit เนี่ยฮะจะเป็นอะไรที่เหมาะสมมากนะฮะแต่ถ้าสมมุติแบบโอนถ่ายข้อมูลใกล้เขาเรียกว่าของเหลวใกล้ๆเนี่ยผมแนะนำเป็นแบบ Transfer Node อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วแบบใส่ Stack Upgrade เอานะฮะเพราะเนื่องจากว่าอะไรฮะไอ้พวก
Fluid Conduit เนี่ยมันจะทำงานทุกติ๊กอะไรอย่างนี้นะฮะแต่เนี่ยเราสามารถกำหนดความเร็วได้เราจะสามารถกำหนดไงว่าแบบเออให้มันทำงานแบบด้วยความเร็วน้อยที่สุดนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะได้แบบทำให้เกมเราลื่นนะฮะโอเคไอ้เจ้าEnder Conduit เสร็จแล้วใช่ไหมสมมุติว่ามันเสร็จแล้วแล้วกันนะฮะโอเคฮะเราเริ่มแปะมันไปก่อนแปะข้างบนอย่างงี้โอเคฮะแล้วเราก็อย่างงี้อย่างงี้โอเคอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้คือเตือนอีกหนึ่งอย่างฮะใน Sky Factory อะฮะเวลาเล่นแล้วเนี่ยเราต้องแบ็คอัพเป็นระยะด้วยนะฮะเพราะว่าเนื่องจากมันมีมอดเยอะมากอะไรอย่างงี้แล้วบางครั้งมอดแต่ละอันเนี่ยมันอาจจะทะเลาะกันได้นะฮะเช่นคือผมจำได้ว่าเวลาเหมือนแบบถ้าท่อที่ส่งของเหลวกับท่อที่ส่งไอเทมบางครั้งมันมาบรรจบกันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้แบบบั๊กได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งแบบถ้าเราแบบเนี่ยตรงเนี้ยข้างบนตรงเนี้ยมันเป็นท่อส่งพวกไอเทมใช่ไหมแล้วเกิดสมมติเราเอาแบบพวกแทงค์หรือที่แบบเก็บของเหลวมาแปะติดกับอันเนี้ยปุ๊บเกมแครชทันทีเลยนะคือแบบเฮ้ยทำไมต้องโหดร้ายกันขนาดนั้นด้วยแต่ก็ยังดีฮะที่ว่าแบบมันแบ็กอัพไว้ให้เราตลอดอะไรอย่างนี้นะฮะมิฉะนั้นนะฮะร้องไห้ตายนะฮะมันเคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้วหลายรอบเหมือนกันนะเวลาเรามาทำฟาร์มลาวาตรงนี้เนี่ยนะฮะเวลาท่อมันชนกันเงี้ยแคสตลอดคือเวอร์ชันใหม่ๆอาจจะไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเนื่องจาก Sky Factory มันเป็นเวอร์ชันที่เขาไม่ได้พัฒนาแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะมันเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วเขาก็เลยมันแบบมีบั๊กใช่ไหมก็อยากแก้บั๊กก็ไปเล่นเวอร์ชันใหม่สิเอาอะไรประมาณเนี้ยนะฮะโอเคโอ้เย่โอเคตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปฮะเราก็จะลากท่อจากตรงนี้มานะฮะแต่เสียใจด้วย มันหมดแล้วอะ Ender Conduit โอเคฮะไอ้เจ้านี่มาแล้วเก็บของพวกนี้ที่ไม่จำเป็นไปปึ๊บๆสำหรับท่อ Conduit สามารถส่งของเหลวได้เท่าไหร่ฮะก็ลองดูเห็นป่ะฮะ Mac IO 800 MB ต่อติ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะค่อนข้างเยอะอยู่โอเคปึ๊ด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 คือท่อคอนดูอิตมันเล็กอะนะการต่อมันก็จะลำบากนิดนึงอ่ะเลยหรือเปล่าเลยหรือเปล่าเลยหรือเปล่าเลยจริงด้วยนั่นไงเลยโอเคฮะพอเราทำตัวนี้เสร็จแล้วยังไม่เสร็จฮะเราจะต้องตั้งตรงนี้ด้วยฮะว่าให้เป็น X tag เท่านั้นนะแล้วให้ active อะไรเงี้ย X tag ก็คือให้มันออกเท่านั้นอะไรเงี้ยห้ามเข้าอะไรเงี้ยแล้วให้ always active คือให้ส่งออกไปถ้าสมมุติมันอยู่ in out อย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเราสั่งให้มันแบบ active เลยเนี่ยบางครั้งมันก็จะแบบโยนกันไปโยนกันมาตรงนี้เนี่ยคือแทนที่มันจะส่งไปตรงนู้นใช่มั้ยฮะมันก็แบบมันแบบไอ้เนี่ยโยนให้ไอ้นี่ไอ้นี่ก็โยนให้ไอ้นี่คือมันโยนให้กันเองอะไรอย่างงี้นะฮะมันก็เลยแบบต้องกำหนดนิดนึงอะไรอย่างงี้ว่าแบบเออให้แบบมันเป็นแบบส่งของเลยออกเท่านั้นแล้วให้เป็น active ซะไม่ที่บอกว่ามันลำบากเนี่ยฮะไม่ถึงว่าตอนที่ผมใช้ท่อ conduit เนี่ยเราจะต้องมานั่งตั้งแบบเนี้ยทุกอันน่ะผมจะต้องมาอย่างเงี้ยโอเคกด X tag นะกด always active นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทุกอันน่ะคิดสภาพสิแล้วมันแบบมีกี่แถวอ่ะแล้วแถวนึงมันมีกี่ตัวโอ้โหตอนนั้นแบบเจ้าพ่อแห่งลาวาจริงๆเป็นอะไรที่แบบโคตรลงทุนชีวิตอะฮะตอนนั้นโอเคฮะเราส่งมาตรงนี้ส่งมาตรงนี้โอเคเรา X tag ให้เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้แหละฮะเราตั้งให้เป็น insert นะฮะโอเคฮะแล้วตอนเนี้ยพวกลาวามันก็จะเข้ามาในนี้แล้วลองดูซิฮะลาวาเข้ามามั้ย54655โอเคฮะลาวามันไหลเข้ามาแล้วโอเคฮะยอดเยี่ยมแล้วเราดูในแทงค์นี้สิพวกลาวาลดไหมไหนดูสิตอนนี้มันอยู่ตั้ง1ล้านบักเก็ตแล้วอันนี้2ล้านเนี่ยโอเคไหนมาดูสิแป๊บนึงนะดูแป๊บนึงนะโอเคฮะอันนี้1ล้านเราจะดูว่ามันนี่โอเคค่อยๆลดละโอเคฮะตรงนี้เนี่ยมันก็ผมเชื่อว่ามันน่าจะทำงานโอเคแล้วแหละอันนี้เห็นป่ะมันก็ดูดไปเรื่อยๆ8 6เนี่ยโอเคฮะมันก็ทำงานค่อนข้างทันไอ้นี่ก็ทำงานทันด้วยเช่นกันเดี๋ยวที่เหลือๆเนี่ยมันก็จะทำงานตามกันมานะฮะอันนี้ยังแบบ1ล้านอยู่แต่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันก็ลดแหละนี่เท่าไหร่ละตึ๊บตึ๊บ6 5 4แป๊บนึงนะปึ๊บๆๆๆลดแล้วโอเคเดี๋ยวที่เหลือมันก็จะทำงานตามกันมาอะไรอย่างงี้นะฮะส่วนไอ้นี่ก็ลาวาทำไมไหนลาวาเยอะจังมันก็ทยอยดูดแหละแต่มันก็ทำงานทันอ่ะโอเคเราออกจากตัวนี้กันเถอะมันแหลกนะฮะมันใช้งานได้ก็โอเคแล้วบ๊ายบายลาก่อนฟาร์มลาวาเราจะไม่ยุ่งกับนายอีกต่อไปเพราะตอนนี้นายเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์สุดๆแล้วตอนนี้เราออกจากพื้นที่แห่งนี้กันดีกว่าเราไปบริเวณฟาร์มกลับไปยังบ้านของเราโอเคสวัสดีก้อนเมฆโอเคฮะเรานอนแป๊บนึงนะสภาพอากาศไม่อำนวยเลยโอเคเรามาดูซิตอนแรกเนี่ยที่ก่อนเราทำมาเกะ
TPS เรา 19.6 อะไรอย่างนี้นะเราลองพิมพ์ทับ TPS กันอีกรอบนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพิ่มมานิดนึงโอเคฮะ20แล้วโอเคแล้วครั้งก่อนตอนนั้นถ้าใครยังจำได้นะฮะมันบอกว่าอะไรนะ transfer holder ใช่ไหมฮะกินไป10 time ต่อติ๊กใช่ไหมฮะเราลองมาดูอีกรอบนึงดิ E1 10 time ต่อติ๊กลองดูซิว่าเท่าไหร่แล้ว transfer holder ของเราแค่2จาก10เหลือแค่2เท่านั้นโอ้โหยอดเยี่ยมฮะโอเคฮะในคลิปนี้ฮะเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะฮะว่าไอ้เจ้า transfer node แปลกๆชื่อแปลกๆเนี่ยฮะretrieval เนี่ยฮะมันทำงานยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะตอนนี้ก็คงจะรู้กันแล้วนะฮะโอเคฮะก็เราใช้ transfer node เป็นแบบหมดทุกเป็นหมดทุกชนิดแล้วนะฮะแล้วอันเนี้ยก็รู้ว่ามันมีประโยชน์มากโอเคพูดแบบติดๆขัดๆโอเคฮะก็เดี๋ยวในอนาคตนะเดี๋ยวในคลิปหน้าฮะเราจะมาออกแบบฟาร์มตรงนี้กันใหม่นะฮะนั่นก็คือฟาร์มไอ้เจ้าwitch water ตรงนี้นั่นเองอะไรอย่างนี้นะฮะเนื่องจากว่าไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยคือถ้าเราทับ e profile 1ไปแล้วโอเคผมทับ e profile 1ไปแล้ว e profile 1เนี่ยฮะ entity park เห็นป่ะฮะมันก็มีความแหลกเช่นกันอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาจัดการตรงนี้นะฮะคือตรงเนี้ยใช่ผมปั๊มไอ้นั่นผมปั๊มโซแซนถูกต้องไหมฮะซึ่งไอ้เนี่ยโซแซนเป็นอะไรที่แบบมันแหลกอะเข้าใจไหมคือถ้าสมมุติเราปั๊มโดยใช้ไอ้เจ้าบาเรลใช่ไหมวูเดนบาเรลเนี่ยฮะในการแบบแปลงเป็นวิสวอเตอร์ก่อนแล้วเราเอาทรายมาแปะอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบง่ายกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะฮะส่วนทรายอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราก็ตรงเนี้ยมันแบบสำหรับเครื่องปั๊มแร่ใช่ไหมก็เดี๋ยวผมทำแบบเครื่องปั๊มทรายโดยเฉพาะเลยก็ได้ฮะโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้ฮะจบเพียงเท่านี้ก่อนฮะขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กับSubscribeด้วยนะฮะบ๊ายบาย